สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันเรื่องวันชาติประจำนอร์เวย์อีกนะคะก็คือสัตนาไมล์อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่20เนาะอีกไม่กี่วันก็ถึงสัตนาไมล์แล้วปีนี้การเฉลิมฉลองวันชาติของนอร์เวย์ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะก็คือเราจะร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของเราเท่านั้นนะสุทธนามัยคือวันอะไรเขาบอกว่าสุทธนามัยคือสุทธนามัยแอร์นอริเกสนาชันนัลดักก็คือวันชาติของนอร์เวย์สุทธนามัยแอร์เอ็นสตูเฟสดักอินนอริเกก็คือวันที่17ไมล์17พฤษภาเนี่ยก็คือวันเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่มากที่สุดน่าจะที่สุดของนอร์เวย์นะคะวันหนึ่งในช่วงปฏิทินและสุทธนามัยคือวันอะไรเราก็เรียกว่าเป็นบาร์เนสดาก็คือเป็นวันของเด็กเพราะปกติที่นอร์เวย์เขาก็จะให้ความสำคัญของเด็กเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วพอวันชาติเขาเฉลิมฉลองวันชาติของเขาเขาก็อนุญาตให้เด็กไปเดินขบวนพาเหรดได้แต่ว่าปีนี้พวกหนูก็ไม่ได้ไปเนาะแล้วก็คงจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปนะคะทุกคนก็จะไปปกติแล้วจะไปเดินพาเหรดร่วมกันเฉลิมฉลองทุกคนทั้งประเทศก็จะร่วมกันเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าขบวนพาเหรดนั้นน่ะในวันชาติเราเรียกว่าสุทธนามัยโทกนอกจากนี้เวลาคนที่เขาไปเจอกันเนาะปกติเนี่ยอยู่ข้างนอกก็หมายถึงว่าสุทธนามัยก็คือวันเกิดของนอร์เวย์วันเกิดวันชาติของนอร์เวย์เวลาเขาเจอกันคนเขาก็จะพูดแล้วก็บอกกันว่าเขาก็จะส่งเสียงบอกกันเลยว่ากราตูเลเรเมดาเกนกราตูเลเรเมดาเกนก็คือยินดีด้วยนะสุขสันต์วันเกิดหมายถึงว่าสุขสันต์วันเกิดของประเทศนอร์เวย์แต่คําว่ากราตูเลเรเมดาเกนถ้าสมมุติว่ามีใครที่มีวันเกิดเราก็ใช้คํานี้เหมือนกันแต่ครั้งนี้เราก็ใช้คําว่ากราตูเลเรเมดาเกนเพื่อบอกว่ายินดีด้วยนะสุขสันต์วันเกิดนะประเทศนอร์เวย์หรือหลายๆครั้งเราก็จะได้ยินฮูราฮูราหมายถึงว่าชายโยชายโยอ่ะต้องออกเสียงอื้อให้ชัดๆนะฮูราฮูราถ้าออกเสียงอื้อไม่ชัดมันจะกลายเป็นคำอื่นเดี๋ยวคุณครูจะสอนวันหลังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นใครวันที่สุทธนามัยเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้ว่ากราตูเลเรเมดาเกนและอีกสิ่งหนึ่งที่พวกหนูน่าจะเรียนรู้ก็คือการแต่งตัวการแต่งตัวของสุทธนามัยก็คือไม่ว่าจะเฉลิมฉลองที่บ้านหรือครอบครัวที่ไหนก็ช่างเราก็จะแต่งชุดด้วยชุดสุภาพหรือชุดสวยที่เรามีเช่นเป็นผู้ชายส่วนมากเขาก็จะใส่ชุดสูทหรือชุดที่ตัวเองชอบชุดที่สุภาพนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อชุดใหม่ทุกครั้งไม่จำเป็นก็ใส่ชุดที่เรามีไปเฉลิมฉลองด้วยก็ได้หรือถ้าเป็นคนประเทศนี้เขามีชุดประจำชาติชุดประจำชาติของเขาขึ้นอยู่กับว่าเขามาจากภูมิภาคไหนของประเทศนอร์เวย์อย่างเช่นภาคใต้ก็จะมีชุดของภาคใต้ภาคเหนือก็จะมีชุดของภาคเหนือประจำท้องถิ่นของตัวเองชุดประจำชาติเขาเรียกว่าบูนัสบูนัสอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าสงสัยว่ามันเป็นยังไงมั่งก็เดี๋ยวจะพยายามแทรกรูปภาพให้ดูถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็การแต่งตัวอีกอย่างนึงที่สำคัญเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติก็คือสัตนามัยสเลเฟอร์สเลเฟอร์ก็คือโบที่เป็นธงชาติเดี๋ยวคุณครูจะพยายามหาตัวอย่างมาแทรกให้ดูในคลิปนี้นะคะและสุดท้ายก็คือฟลักก็คือ
ธงนอร์เวย์ปกติถ้าเราไปเดินข้างนอกเราก็จะถือธงเล็กๆก็แกว่งไปแกว่งมาก็บอกกราตูเลเรมิดาเกนหมายถึงว่าเรายินดีด้วยเราเฉลิมฉลองกับเขาด้วยและทุกบ้านทุกหลังคาก็จะประดับตกแต่งบ้านด้วยธงชาติในวันสุตนามัยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ